ครับก็สวัสดี FC ทุกคนกันด้วยนะครับผมโอเคครับวันนี้ก็อยู่ในช่วงของวันพฤหัสบดีนะครับการอัปเดตข่าวสารก็เช่นเคยเลยนะครับเดี๋ยววันนี้เรามาอัปเดตกันซิว่าใครมากันบ้างนะครับสำหรับ Player of the Week และก็National ครับ Selection นี่ครับผมครับ Selection National ทีมนั่นเองนะครับผมโอเควันนี้ดูคนหน้าค่าตากันก่อนนะครับว่าใครมาบ้างซึ่งค่าพลังเนี่ยยังไม่คลอดออกมานะครับผมก็ดูว่ามีใครกันบ้างนะครับเริ่มกันที่Player of the Week นะผมคนแรกก็จะเป็นReference นะครับถ้าดูไม่ผิดจากรูปนะครับคนที่2เนี่ยจะเป็น Arturo Vidal คนที่3เนี่ยน่าจะเป็นกองกลางจาก Inter นะครับคนที่4เป็นAndoberel นะครับผมคนที่5เนี่ยก็น่าจะเป็นแบ็คจากนาโปลีนะครับที่พี่รีวิวไปอาจจะไม่ได้รู้ชื่อเขานะครับคนที่5เนี่ยไม่รู้ว่าเป็นใครนะครับผมหน้าตาไม่ค่อยรู้จักนะครับแล้วก็คนที่6เป็นราฮิมสเตอร์ริงนะครับคนที่7เป็นมิเกลอันโตนิโอนะครับคนที่8เนี่ยเป็นลูกาดีนหรือเปล่าเนี่ยหรือไม่ก็จะเป็นไม่ใช่ลูกาดีนสิเป็นนักเตะที่เป็นผู้รักษาประตูนะครับของเชฟฟิลด์หรือเปล่าวะดีนเฮนเดอร์สันนะครับคนต่อมาเนี่ยน่าจะเป็นนักเตะจากวูฟนะครับแล้วก็ตัวสุดท้ายคนที่41เนี่ยคือน่าจะเป็นเฮนันเดสหรือเปล่านะครับจากเอซีมิลานนะครับผมโอเคเดี๋ยวน้องๆก็ดูตามรูปแล้วกันนะครับบางคนพี่ก็อาจจะบอกผิดไปนะครับดูตามรูปตามหน้าเอาแล้วกันนะครับผมโอเคมาดูกันที่ครับ Selection National Team ของเยอรมนีนี่ครับผมเยอรมนีก็มาด้วยมานูเอลนอยเออร์นะครับโทนี่โค้ดกุนโดกันเจเนบี้นะครับกินเตอร์แล้วก็กองหลังตัวนี้มันชื่อว่าอะไรเนี่ยตัวหัวล้วนๆนะครับผมคนต่อมาอันนี้ก็ไม่รู้ว่าเขาเป็นใครอ่ะมีหลายตัวอยู่นะครับที่หลุดโผล่มานะครับอันนี้ก็ดูเอาแล้วกันนะครับผมแล้วก็คนสุดท้ายก็จะเป็นตีโวแวนเนอร์นะครับผมฝั่งของเยอรมนีนั่นเองนะครับแล้วก็ในส่วนของครับโปรตุเกสนะครับผมโปรตุเกสก็จะมีโรนัลโดนะครับผมเปเป้ปอปามุกนะครับรูย์ปาติซิโอแล้วก็ใครเนี่ยอันนี้ไม่รู้จริงๆนะครับผมเดี๋ยวเรารออัปเดตกันอีกทีนึงแล้วกันนะครับผมในส่วนของค่าพลังแล้วก็ตัวนักเตะนะครับตอนนี้เราดูว่ามีใครมากันบ้างนะครับแล้วก็คนต่อมาก็จะเป็นบูโน่เฟอร์นันเดสนะครับวิลเลียมนี่ครับบูโน่เฟอร์นันเดสแล้วก็รูเบนดิอาร์ตนี่ครับผมคนสุดท้ายของโปรตุเกสนี่ครับในส่วนของทีมชาติสเปนนี่ครับผมสเปนก็จะมีใครกันบ้างคนแรกเนี่ยไม่รู้ว่าใครนี่ครับหน้าตาไม่ค่อยคุ้นเลยคนที่2เป็นรามอสนี่ครับคนที่3เป็นบูสเกตคนที่4เป็นอาเวโรโมราต้านะครับคนที่5เป็นเกปาซัมบราก้าโอ้เกปามาเฉยเลยครับครั้งนี้เนี่ยได้บิดิกาหลุดโผไปนะครับผมแล้วก็คนที่6ครับเป็นไม่ใช่ใช่คนที่6นะครับเป็นซาอูลนะครับผมซาอูลคนที่7เป็นใครเนี่ยคนที่7คุ้นๆอยู่นะหน้าตาคุ้นๆอ๋อเป็นนักเตะจากนาโปลีนี่ครับน่าจะเป็นรูซี่หรือเปล่านี่ครับผมแล้วก็คนสุดท้ายเนี่ยเป็นโรดี้นี่ครับโรดี้ก็มานี่ครับผมมาทั้งบูสเกตแล้วก็โรดี้เลยนี่ครับแล้วก็ในส่วนต่อมาก็จะเป็นPlayer of the Weekจากเจลีกนี่ครับผมเจลีกก็ตามนี้เลยนี่ครับไม่มีนักเตะไทยสักกับคนนี่ครับผมมีแต่นักเตะนอกนะครับน้องโอเคเดี๋ยวอัปเดตไว้เพียงเท่านี้แล้วกันเนี่ยผมในส่วนของนักเตะที่จะมาทั้ง3ทีมนะครับผมไม่ว่าจะเป็นเยอรมนีโปรตุเกสแล้วก็สเปนนะครับแล้วก็เพเยอร์โอโดวิกเนี่ยผมก็มีนักเตะตามนี้เลยที่จะเข้ามานะครับเดี๋ยวในส่วนของค่าพลังนักเตะที่จะถูกปล่อยมาในหลังจากคลิปนี้ไปเดี๋ยวพี่จะมาทำคลิปให้อีกทีแล้วกันนะครับผมว่าคนไหนค่าพลังเท่าไหร่ตันที่เท่าไหร่แล้วกันนี่ครับผมสำหรับคลิปนี้ก็ขออัปเดตไว้ให้น้องๆเพียงเท่านี้แล้วกันนี่ครับผมสำหรับนักเตะที่จะมาในวันนี้สำหรับตอนนี้ก็ขอลาน้อง FC เพียงเท่านี้แล้วกันนะครับผมแล้วมาเจอกันใหม่ครับบ๊ายบาย